สวัสดีครับช่วงข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพ,พรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวร,รกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา9กนาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระเทพร,รัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้า,า,า,าทูลละอองพระบาทดังนี้นายวาปีพิรมพักดีรองประธานกรรมการบริษัทบุญรอดเบลรี่จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทบุญรอดเบลรี่จำกัดและบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจําหน่ายหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุดราชสกุลมหิดลฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสมทบมูลนิธิอานันทมหิดล นายพรชัยจุธามารตรองผู้มุ่งในการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารากระบังและบริษัทออสไทยมารีนจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมกล้าวน้อกมกระหม่อมถวายเรือใบไม้สักและเรือใบไม้อัดเพื่อพระราชทานแก่นักกีฬาใช้ในการแข่งขันเรือใบสำหรับผู้พิการ และในโอกาสนี้คณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเฝ้าถูลอองพระบาทรับพระราชทานเรือใบดังกล่าวด้วยนางสลีพันธรรมสโรธและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินง,งานโครงการพึกษาอนุรักษ์มเหสศักดิวมินทรานุสรณ์ประจำปี2561ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรินบุญเลิศวณิชและนางพัตราวณิย์วัฒนะพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายนิวัฒนมหาบุญประธานกลุ่มศิลปาสีนำนคณะกรรมการจัดนิทรรศการทัศถิถ์ในดวงใจไทยนิรัน์เฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดจําหน่ายงานจิตรกรรมและประติมากรรมของศิลปินแห่งชาติและศิลปินที่มีชื่อเสียงรวมทั้งเงินที่มีผู้สนับสนุนการจัดงานดังกล่าวเพื่อสมทบมวลนิธิอานันทมหิดลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัย นายชัยยงพงสุทธิมนัฐประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเฝ้าถูลลอ,องพระบาทน้อมกล่าวน้อมกระหม่อม,มถวายชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆตามพระราชอัธยาศัย นายชัยวัน์โควาวิสารัต์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนำคณะผู้จัดการประกวดโครงการ Thailand Go Green จึงถว่ยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นไรายได้จากการจัดประกวดโครงการดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดประจำปี2558และปี2559เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วยคุณหญิงชดาวัฒนศิริธรรมประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดการแข่งขันโครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ประจำปี2559จิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสนี้นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาจากวิทยาลัยเชียงรายซึ่งชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วยนายขวัญชัยประพัพงศ์ประธานบริษัทสื่อสากลจำกัด นำคณะกรรมการมูลนิธิลมหายใจไร้มวลทินเฝ้าทูลลอะองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิชายพัฒนาและในโอกาสนี้ทอปพระเตศเยาวชนที่ชนะการประกวดร้องเพลงในโครงการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สจุจริตปี2559ร้องเพลงด้วยลมหายใจที่ไร้มวลถิ่นด้วย นางวินานิติตะวันประธานโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและคณะอูุกรรมการโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งรุ่นที่8ปประจำปี2560พร้อมด้วยเยาวชนคนเก่งที่ได้รับคัดเลือกเฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อพระราชทานแก่มวลนิธิเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใยโอกาสนี้ผู้แทนเยาวชนคนเก่งเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึก ต่อจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ส่งพระการุณาโปรโดกลา้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพ,พรร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงทางพระองค์พระราชทานพระราชาวรกาศให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยากรรมการและเลขานุการทุนสิริกิตบรมราชินีนาถนำนางสาวมลิกาสุกิจปาณีนิทผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิตบรมราชินีนาถประจําปี2560 ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขา Civil Engineering and Environment Imperial College London United Kingdom เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายังคมลา เวลา12นาฬ57นาทีสมเด็จพระเทพพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลาดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรากาศให้ศาสตราจารย์พรัตัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการบูรณิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะ นำนิสิตนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนประจำปี2561นักสถาบันเซิร์นสมาพันธรัฐร์สวิสสถาบันเดซี่และสถาบัน GSI สหาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมาน,นีเฝ้าถูละอองพระบาทกราบถวายบังคมลา ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่2ประจำปี2561เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานในปี2561 สำหรับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพรารัชาสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่13สิงหาคม2558โดยรับโอนโครงการและกิจกรรมที่แต่เดิมดำเนินการภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพรารัชาสุดาสยามบรมราชกุมารีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539 ซึ่งดำเนินงานในส่วนการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของเด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสในสังคมมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย4ี่กลุ่มหลักคือนักเรียนของโรงเรียนในชนบทเด็กพิการเด็กป่วยในโรงพยาบาลผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมในโอกาสทางการศึกษาและการอาชีพ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติได้มีสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชทำหน้าที่ประสานงานในภาพรวมอาทิโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้สำหรับชุมชนชายขอบตามพระราชดำริซึ่งมูลณิธิดํดำเนินการร่วมกับสวทชสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญให้แก่โรงเรียน20แห่งประกอบด้วย ได้สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกศนจำนวน8แห่งโรงเรียนตำรวจตรีชายแดนตชดจำนวน11แห่งและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพทจำนวน1แห่งเช่นสนับสนุนระบบพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์เครื่องมือ ICT โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตแอนดรอยด์และโทรทัศน์ LED ขนาด50นิ้วเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษา เพื่อนักเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่นำไปสู่การเรียนอย่างมีคุณภาพชีวิตต่อไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุณพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา16นาฬิกา55นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอินเดียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาผนวลัลยลักษ์อัคาราราชกุมารีสเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติถนนจันปัดกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยมีนายเปรมกุมารนักตาผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติและนายโมฮานปรทาคพันธารักษ์เฝ้ารับสเสด็จ โอกาสนี้ทรงสักากระพระบรมสารีริกธาตุซึ่งประดิษฐานภายในห้องจัดแสดงศิลปวัตถุทางพุทธศาสนามีทั้งหมด22องค์ค้นพบครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2441ที่หมู่บ้านทิปราวาอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองลุมพินีสถานที่ประสูตรของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขุดค้นพบพร้อมกับพระอกที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเครื่องประดับและพลอยบิบ ต่อมาได้ขุดค้นพบเพิ่มเติมในปีพุทธศักราช2514ถึง2520โดยพระบรมสารีริกธาตุที่พิพิพธภัณฑ์ทัศนานแห่งชาตินี้มีลักษณะเหมือนกระดูกคนขนาดค่อนข้างใหญ่ประมาณ1.5-2นิ้วต่างจากพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานณปุชนียสถานของไทยซึ่งมีลักษณะเหมือนเมล็ดข้าวหรือเมล็ดถั่วเหลือง ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้สร้างบุษบกไม้สักแกะสลักปิดทองส่วนยอดบุษบกทําจากทองคาหนัก109กรัมประดับด้วยเพชรสําหรับเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพุทธบูชาโดยมอบเป็นของขวัญแด่รัฐบาลอินเดียเมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2540พระบรมสารีริกธาตุเป็นศัพท์ใช้เรียกเฉพาะพระอัฐิของพระพุทธเจ้าเท่านั้นหากเป็นของพระอรหันต์สาวกเรียกว่าพระธาตุ โดยพระบรมสารีริกธาตุมีสองลักษณะคือลักษณะที่เหมือนกระดูกคนพบเฉพาะโบราณสถานในอินเดียสำหรับในประเทศไทยพระบรมสารีริกธาตุนี้มีประดิษฐานอยู่ณเจดีย์ภูเขาทองวัดสเกตราชวารมหาวิหารและเจดีย์วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนส่วนพระบรมสารีริกธาตุที่มีลักษณะเป็นพระธาตุที่แตกกระจายมีขนาดเล็กสุดประมาณเมล็ดผักกาด พุทธศาสนิกชนเชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุเป็นสิ่งแทนพระบรมศาสดาในศาสนาพุทธมีอนิสงะดุจได้สักการบูชาพระพุทธเจ้าครั้งอย่างสมพระชนซึ่งในแต่ละวันมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาสักการพระบรมสารีริกธาตุในพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาตินี้มากกว่าหนึ่งร้อยคนนอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติยังเป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ และศิลปกรรมของอินเดียมากกว่า200,000ชิ้นซึ่งแสดงความเป็นมาของประวัติศาสตร์อินเดียที่มีอายุยาวนานกว่า5,000ปีที่นับได้ว่าหายากที่สุดแห่งหนึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดา마ศทอดพระเนตรละครเวทีพระร่งเดอะมิวสิควลรอบปฐมทัศวันนี้เวลา19นาฬิกา21นาทีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดาาศเสด็จไปยังเมืองไทยรัชดาไยเียเตอร์ศูนย์การค้าเอสลานาดเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรละครเวทีพระรุ่งเดอะมิวสิควลรอบปฐมมทัศน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเสด็จขึ้นทรงราชและเทอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีบทพระราชนิพนธ์ละครพูดคำกลอนเรื่องพระร่วงพระร่วงด h e m u s i c a ลเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวพระปรีชาสามารถของพระร่วงพ่อเมืองละโวสมัยสุโขทัยในการรับมือกับฝั่งขอมในการและทรงสร้างอุดมการณ์ของความเป็นชาติไทยไว้อย่างงดงาม โดยนำเสนอในรูปแบบและครเพลงสมัยใหม่โดยการสื่อสารผ่านงานวรรณกรรมและศิลปะการแสดงในสมัยสุขโขทยัยมีผู้แสดงอาทิท็อปจรนโสรัตแสดงเป็นพระร่วงและเอ็มอาร์กรันสุดทธิโกเศศแสดงเป็นนายมั่นปืนยาวจะแสดงทั้งหมด13รอบตั้งแต่ที่22กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคม2561จำหน่ายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา ได้ส่วนหนึ่งนำสมทบบูรณิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถรรัมภ์องคมูนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่านวันนี้พลเอกสรยทธชุลานนท์องคมูลตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพร้อมคณะกรรมการมูล,ลนิธิและผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขตลอดจนให้การสนับสนุนโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาให้ครบทุกด้านทั้งด้านโครงสร้างและระบบคุณภาพบริการเป็นการสนองพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนในชนบทได้รับการบริการที่มีคุณภาพเทาพ่าเทียมกัน ดยมีนายไพศาลนิมลรัฐนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับในการให้องค์คมนตรีได้มอบของข,องขวัญพระราชทานให้แก่เด็กที่เกิดระหว่างวันที่13-14ตุลาคม2559ตามโครงการใต้ฟ้าใบบุญเด็กน้อยรอยต่อสองแผ่นดินที่มันดาคลอดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชปัวจำนวนเจ็รายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชปัว นอกจากให้บริการผู้เจ็บป่วยในเขตรับผิดชอบแล้วยังต้องสนับสนุนเครือข่ายในระบบส่งต่อในพื้นที่อีกทั้งต้องรับภาระผู้เจ็บป่วยชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วยทางโรงพยาบาลจึงมีค่าใช้จ่ายสูงเกินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขจะนำไปพิจารณาปรับในแผนการจัดสรรงบประมาณต่อไป ในโอกาสนี้ได้เชิญถุงของข,องขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอมอบให้แก่ผู้ป่วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจท้งนี้ทางโรงพยาบาลยังได้จัดทำแปลงเกษตรปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อนำมาประกอบอาหารให้แก่คนไข้ของโรงพยาบาลทั้งอาหารเช้ากลางวันและเย็นและขณะนี้มีการก่อสร้างตึกสงอาพาธซึ่งสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินในการจัดสร้างด้วย องคมุนตรีตรวจเยี่ยมกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งจัดขึ้นในบรรยากาศย้อนยุค วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายสุประชัยผู้งามองค์มนตรีไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมในงานอุ่นแอรกคลายความหนาวณนะพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกดระหม่อมให้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อพระราชทานความสุขให้กับประชาชนซึ่งแต่ละวันมีประชาชนให้ความสนใจเดินทางไปเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก ดยจัดงานในบรรยากาศย้อนยุคเพื่อแสดงถึงประวัติศาสตร์และความผูกพันอันแนบแน่นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนตลอดจนเพื่ออนุรักษ์และเผยพระรศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยโบราณอาทิเรือสุพรรณหงษ์จำลองความยาว25เมตรซึ่งโดยรอบประดับตกแต่งด้วยดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุน์นิทรศาการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นการเลิกทาสและการเสด็จประพาสยุโรปนอกจากนี้ยังมีกิจการสาธรารณูปโภค ต,ต,ต่างอาทิรถไฟไทยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้ก่อสร้างเส้นทางรถไฟหลวงสายแรกกรุงเทพนครราชสีมาขึ้นเมื่อปี2434ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรถไฟแห่งประเทศไทยในงานยังมีการสาธิตแกะสลักผลไม้สดการร้อยมลไร รวมทั้งการจัดสตูดิโอถ่ายภาพแบบโบราณและกิจกรรมถ่ายรูปโดยช่างภาพจิตอาสาในราคาภาพละ50บาทเพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชก,กุศลที่ร้านจิตอาสา904จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเสื้อโปโลกระเป๋าจิตอาสาสมุดบันทึกและบัตรอวยพรส่วนที่ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญเช่นร้านพัดพัด,พดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการในมูลนิธิชัยพัฒนา อาทิน้ำมันมเมล็ดชาน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์จากสารนอกจากนี้ยังมีการสอยต้นกระประพฤึกและการจำหน่ายสลากอุ่นไอรักเพื่อรุ้นรับรางวัลต่างๆโดยจริงเปการออกรางวัลสลากอุ่นไอรักในวันที่11มีนาคมนี้ซึ่งรายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกบำรุงสุขช่วยเหลือราษฎรผู้ได้อโอกาสผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่างๆทั่วประเทศ ในช่วงเย็นวันนี้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพาผู้สูงอายุจากศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีแล้งเภอเมืองสมุทรปราการอเภอพระประแดงจัง,จงหวัดอพ,อพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการและผู้พิการจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงและศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดงจัง,จงหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยผู้ดูแลรวมจำนวน173คน ไปเที่ยวชมงานอุ่นไอร,รักคลายความหนาวในกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุและผู้พิการได้มีโอกาสเข้าเที่ยวชมงานตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีความสุขในการจัดการครั้งนี้โดยทั่วกันอันเป็นการร่วมกันสืบสารรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนสืบไปโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยราชการในพระองค์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวก สำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปยัางงานอุ่นไอรักคลายความหนาวทางคอสอมกได้จัดบริการรถชัตเทิดบัสและรถเฉพาะกิจคอสอมกรรับส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไว้ทั้งหมด6จุดคือสนามหลวงสนามมะนังเลิงสถานีขนส่งจตุจักรอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีรถไฟหัวลำโพงและวงเวียนใหญ่เพิ่มำนความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยจุดต้นทางรถเที่ยวแรกออกเวลา10นาฬิกา30นาทีที่สุดท้ายเวลา21นาฬิกาและจุดปลายทางพื้นที่การจัดงานรถออกเที่ยวสุดท้ายเวลา22นาฬิกาซึ่งรถจะออกทุก10นาทีและสำหรับผู้ที่นำรถไปเองสามารถนำรถไปจอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งจัดไว้5จุดคือที่สนามหลวงด้านทิศเหนือสวนสันติพรกองสลากเก่าสวนสัตว์ดุสิตและสนามม้านังเลิง จะขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายย้อนยุคหรือแต่งกายชุดสุภาพเข้าชมงานโดยไม่เ sure สียบัตรค่าผ่านประตูซึ่งงานจะจัดไปจนถึงวันที่11มีนาคม segunda. นี้ดยมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการปฏิบัติงานเพื่อจัดระเบียบการจราจรและการคับนาคมบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตให้เป็นไปอย่างคล่องตัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปนมอบให้แก่ญาติและครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานไพศสารลาแลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจวันนี้เวลา10นาฬิกาที่บ้านเลขที่17ทับหหมู่5ตำบลบารกอำเภอยะหาจังหวัดยะลาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายวรเชษพรหมโอภาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ญาติและครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานภัยสารลาแลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจยังความปรับลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ อาสาสมัครทหารพรานภัยสารลาแลอายุ27ปีตำแหน่งผู้ช่วยเครื่องยิงลูกระเบิดกองร้อยทหารพรานที่4703กรมทหารพรานที่47กองอํนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายรอบยิงขณะกลับจากปฏิบัติหน้าที่อบรมเยาวชนยาลันนาบัน ขออภัยครับยาลันนันบารูที่จังหวัดยะลาและเดินทางไปเยี่ย,ยมญาติที่บ้านตันยงลุโลอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อวัที่27มกราคม2561จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาแปรรูปเป็นสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน วันนี้ที่บ้านห้องคำตำบนเมืองจันทรอำเภอเมืองจันทรจังหวัดศรีสะเกดนายทวัสสุรบาลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดพลตรีทวัตชัยชวนสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคห้าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพันเอกวีระชัยเหตเตโชโดม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่53พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนำนักเรียนประชาชนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่อำเภอเมืองจันทรกว่าพันคนร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาแปรรูปเป็นสินค้าซึ่งเป็นโครงการต้นแบบนำร่องเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบของผักตบชวาที่มีต่อแหล่งน้ำและชุมชนเช่นแหล่งน้ำตื้นเขินภาวะภัยแล้งภาวะน้ำท่วมสร้างมลภาวะต่อระบบนิเวศและปัญหาการสัญจรทางน้ำ ท่านรัฐบาลต้องเสี่ยงงบประมาณในการกำจัดในทุกๆปีโดยการน,นำผักตบชวาวัชพืชไร้ค่ามาแปรรูปเป็นสินค้าที่หลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ทั้งเป็นการช่วยลดงบประมาณในการกำจัดผักตบชวาของรัฐบาลอีกด้วยโดยในโครงการมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในการลอกผักตบชวาเช่นการลอกผักตบด้วยการปั่นจักรยาน การนำรถไถนามาดัดแปลงเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการลอกผักตบการสาธิตการนำผักตบชวามาแปรรูปเป็นสินค้าเช่นดินปลูกพืชปุ๋ยอินทรีย์เครื่องจักรสารการเพราะเชื้อเห็ดฟางอาหารสัตว์และก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาขยายผลกิจกรรมต่างๆของโครงการไปสู่ชุมชนอื่นๆเพื่อสนับสนุนโครงการไทยนิยมยั่งยืนต่อไป และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับสงท้า